ผยข้อมูล Xiaomi 14จะมาพร้อมเลนส์ Leica Samurai ตัวใหม่มีข้อมูลว่า Xiaomi 14 Series เรือธงรุ่นถัดไปของ Xiaomi มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนอกจากเรื่องของซอฟต์แวร์ใหม่ในชื่อ HyperOS แล้วเรื่องกล้องก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับเพราะรอบนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีเลนส์ Leica ตัวใหม่ล่าสุดอีกด้วยครับโดย Xiaomi ปล่อยทีเซอร์ยืนยันว่า Xiaomi 14 Series จะมาพร้อมกับเลนส์ Leica Samurai เวอร์ชันล่าสุดที่ยกระดับของกล้องบนสมาร์ทโฟนอีกครั้งครับโดยลีจุน CEO ของ Xiaomi ยังย้ำถึงความแข็งแกร่งของเรือธงรุ่นใหม่ที่กำลังจะมาว่ารอบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นความพยายามในการสร้างความตื่นตาตื่นใจในเรื่องกล้องบน Xiaomi 14จริงๆล่ะครับก็คงต้องรอดูกันแล้วครับว่าเทคโนโลยีใหม่ของ Leica บน Xiaomi 14นี้จะสร้างความฮือฮาได้แค่ไหนครับตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเรือธงรุ่นใหม่นี้จะเปิดตัวในวันที่27ตุลาคมนี้แล้วครับ